จานนี้ก็เป็นผัดเนื้อเค็มนะครับวันนี้สั่งมา3อย่างอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่ส่วนนี้ก็เป็นซุปหางวัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงนี่ก็เป็นซุปหางวัวก็ได้มา2ชิ้นใหญ่ซุปหางวัวนะครับเรามาดูราคากันซุปหางวัวอยู่ที่120บาทนะครับถ้าเป็นซุปเนื้อแค่110นะครับแล้วก็เอ็นแก้วก็110โอเคแล้วก็มาชิมกันดูนะครับรสชาติเป็นยังไงผมอ่านในเน็ตนะว่าร้านนี้นะครับครัวมุสลิมเจ๋งสุดละในอยุธยานะครับเดี๋ยวชิมดูรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวนำโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะทานนะครับเรามาชิมอันนี้เป็นข้าวผัดเนื้อเค็มนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านชิมดูครับชิมดูทางมาร้านนะครับก็จะออกมาหรือว่าทางไปสุพรรณบุรีนะครับข้ามสะพานกษัตริย์ตาธิราชนะครับห่างจากสะพานประมาณ600เมตรยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นกลับมาอร่อยครับใช้ได้เลยซุปหางวัวเปื่อยมากครับเนื้อยุ่ยมากเปื่อยมากละลายในปากหอมกระเทียมเจียวมากหอมเจียวเนาะน่าจะหอมเจียวมากกว่าอร่อยนะเนื้อนุ่มละลายในปากเลยตัวนี้120บาทข้าวผัดเนื้อเค็มก็อร่อยร้านนี้จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับอ
ก็สรุปนะครับว่าร้านนี้ผ่านนะครับอร่อยสมคำล่ำลือนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาทานนะครับร้านครัวมุสลิมนะครับผมค้นหาใน Google ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวก่อนนะครับ